ินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนในค่ำคืนวันนี้แตกต่างออกไปนะคะยุโรปนั้นตอนนี้เคลื่อนไหวในแดนลบสหรัฐสามารถปรับเพิ่มขึ้นมาได้กว่า200จุดในขณะที่ราคาทองคำค่ะลดลงมาอยู่สักประมาณ 1,082 เหรียญนะคะบรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นไทยและทองคำนั้นจะเป็นเช่นไรไปพูดคุยกับคุณกมลทานพรไพศาลวิจิตรค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก GT Wealth Management ค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลทานค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทวีรักคุณนทิรดาครับค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะค่อนข้างผันผวนนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะภายในวันหนึ่งนะตอนนี้ย่อลงมาค่ะ 1,082 เหรียญด้วยกันนะคะมองภาพยังไงฮะควรจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงดีเพราะว่ารู้สึกมันจะผันผวนเหลือเกินค่ะครับอย่างนี้ครับรบกวนจริงอาจจะต้องเรียนภาพกว้างๆก่อนนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกของปีมาเนี่ยนะครับทองคำปรับตัวขึ้นนะครับตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงหนักนะครับแล้วก็กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยขยับตัวลงไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปสหรัฐนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงต้นปีเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยส่วนทางกับตลาดหุ้นนะครับเห็นว่า2วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวบวกได้ดีไม่รู้วันนี้นะครับแต่ทองคำมีการพักตัวลงมานะครับส่วนวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบประมาณแค่ประมาณสักไม่เกิน10เหรียญโดยประมาณนะครับเพราะว่าตลาดทุนหลักๆเองเนี่ยก็ถือว่าเริ่มทรงตัวด้วยเหมือนกันนะครับจากการตอบรับประเด็นของจีนนะครับแต่ถ้าเรามองภาพต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นความเสี่ยงในตลาดทุนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับถ้าเรามองกันให้ชัดเจนเนี่ยจะเห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของแรงขายของนักทุนขนาดใหญ่ด้วยหลังจากที่หมดมาตรการในส่วนของคุมการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับซึ่งก็จะทำให้แน่นอนว่าอาจจะมีโอกาสจะเกิดความผันผวนอีกในอนาคตนะครับดังนั้นถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ทองคำน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอันนี้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าถ้ามองในเชิงของปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทองคำมีการฟื้นตัวผ่านแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณประมาณสัก 1,800 เหรียญประมาณนะครับทำให้แนวโน้มระยะสั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยไปติดแนวต้านที่เป็นระดับต่อตัวนะครับ 161.8% ในทางเทคนิคนะครับประมาณสัก 1,115 เหรียญนะครับก็ทำให้มีการย่อตัวทางเทคนิคซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการย่อลงอาจจะอยู่ประมาณสัก38.2% ถึงประมาณสัก 61.8% ก็อาจจะอยู่เรนจ์ประมาณสัก 1,073 ถึง 1,083 เหรียญโดยประมาณนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยลงมาแต่ที่บอล 1,080 นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะแนะนำอย่างนี้ว่ากลยุทธ์เนี่ยคงเป็นลักษณะของการรอย่อตัวนะครับตามกรอบแนวรับและหาจังหวะในการสะสมซื้อกลับเพื่อกินกำไรครับค่ะขอกรอบชัดเจนกันอีกครั้งนึงค่ะครับแนวรับแรกนะครับจริงๆเมื่อวานลงทดสอบประมาณ 1,080 เพราะฉะนั้นอาจจะขยับแนวรับมานิดหน่อยนะครับประมาณสัก 1,080 เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วมีประมาณ 1,073 เป็นแนวรับร่างนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,100 เหรียญเป็นแนวต้านแรกนะครับซึ่งเป็นแนวต้านทันจิริกาแล้วก็มีแนวต้านบนเนี่ยคือจุดทดสอบเดิมประมาณสัก 1,115 เหรียญโดยประมาณค่ะค่ะทีนี้ขอมาดูที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อค่ำคืนก่อนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวนำดิ่งทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียแล้วก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วยประเด็นวันพรุ่งนี้เราจับตาประเด็นไหนแล้วก็แนวโน้มการลงทุนเนี่ยจะมีโอกาสรีบาวได้บ้างไหมคะครับตัวดัชนีเซ็ต50เนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างจะชัดเจนคือเป็นไปตามมุมมองทางเทคนิคเลยนะครับก็คือขึ้นมาทดสอบประมาณ800จุดไม่ผ่านก็ย่อตัวลงมานะครับซึ่งก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวอีกเล็กน้อยนะครับประมาณสัก780ถึง775จุดนะครับซึ่งถ้ายืนได้เหนือระดับ775เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวต่อเพราะว่าในกราฟไลน์เดย์เนี่ยยังถือว่ายังมีสัญญาณของการกลับตัวอยู่นะครับสัญญาณการฟื้นตัวอยู่หลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับล่างนะครับดังนั้นอยากให้มองจุดที่775จุดสำคัญนะครับถ้ายืนได้น่าจะได้เห็นการทดสอบที่มา800จุดอีกครั้งนึงแต่ยังต้องเน้นลงทุนระยะสั้นเพราะว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเองอาจจะยังไม่ได้มีทิศทางของขาขึ้นที่ชัดเจนครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในช่วงระยะเวลา2วันทำการที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาตินะคะที่ไม่รวมวันนี้เนี่ยซื้อเข้ามาประมาณ600กว่าล้านบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยขายไปเกือบหมดจาก2วันเราประเมินมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มองในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างนะคะครับในส่วนของตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในการลงทุนในระยะสั้นๆเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจมากนักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลงแรงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเงินเก็งกำไรเข้ามาตามการฟื้นตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐตลาดในเอเชียตะวันออกเนี่ยฟื้นตัวก่อนตลาดเราเปิดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาระยะสั้นในช่วงที่มีการทำเทคนิคอลรีบาวด์นะครับในช่วง2วันทำการที่ผ่านมา
ดังนั้นวันนี้ขายออกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามันก็หมดสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับคงเป็นเรื่องของแรงขายทางกำไรออกไปค่ะมองรายกลุ่มแล้วคะกำลังประกาศผลประกอบการในกลุ่มของธนาคารและต่อไปก็จะเป็นกลุ่มพลังงานด้วยมองยังไงบ้างคะในกลุ่มธนาคารเนี่ยเราประเมินอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของประกอบการคงไม่ได้ต่างจากไตรมาส3เท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองภาพว่าคงไม่ได้มีลักษณะของความผันผวนในส่วนของคุ้นกลุ่มธนาคารมากนะแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยเชื่อว่าจะยังมีperform ที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วอาจจะทำให้ตัวทิศทางของหุ้นในกลุ่มพลังงานอาจจะยังค่อนข้างจะทรงตัวสลับย่อตัวครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะนะแต่บอกว่าพอไปดูพลังงานปุ๊บเช็คเลยนะฮะตัว WTI ตอนนี้ขึ้นมานิดนึงนะฮะอยู่ที่31.43เซ็นด้วยกัน Brent Oil อยู่ที่30.62เซ็นก่อนหน้านี้บางจังหวะก็เห็นไปต่ำกว่า30เหรียญด้วยนะฮะใช่ค่ะค่ะหวังพอทิศทางวันนี้เนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นมาด้วยนะค่ะนะอย่างนี้ก็หวังพรุ่งนี้ต่อเขาเรียกหวังเป็นวันๆกันไปนะช่วงนี้แต่ทีนี้ทั้งงานค่ะเช็คกันนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวโกลด์ฟิวเจอร์นะคะปิดตลาดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซีรีส์จีค่ะปิดไป 18,840 บาทลงไป70บาทต่อบาททองคำซีรีส์ถัดมานะคะซีรีส์เจปิดไป 18,920 บาทลงไป80บาทต่อบาททองคำและซีรีส์สุดท้ายค่ะซีรีส์ M นะคะปิดไป 19,000 บาทถ้วนลงไป20บาทต่อบาททองคำค่ะและมาถึงช่วงของ Money Exclusive นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดเรื่องราวของการลงทุนนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่กันค่ะเกิดขึ้นที่ถนนรัชดาพิเศษนะคะเป็นเซต93รัชดาดังนั้นเรื่องของ93เลข93คือตัวเลขแทนอะไรนะคะหาคำตอบได้ช่วงหน้าแล้วก็มาตอบกันในแฟนเพจของเราด้วย Money and Banking Television ค่ะ